สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่อกันนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอาณาจักรสัตว์แล้วก็อาณาจากักรมโนราบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อด้วยอาณาจักร พืชกันนะคะโดยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืชเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือเป็นพวกยูคาริโอตนะคะนั่นก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็จะมีลักษณะของเซลล์เนี่ยเป็นหลายเซลล์แล้วก็เซลล์เนี่ยจะประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อนะคะนอกจากนั้นเกณฑ์ที่สําคัญก็คือจะมีระยะที่เป็นตัวอ่อนหรือที่เราเรียกว่าเอ็มบิโอนะคะแล้วก็พืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้ก็เพราะว่ามีคลอโรฟิลล์นะคะอยู่ใน ลอโรพาสแล้วก็วงจรชีวิตของพืชเนี่ยจะเป็นแบบสลับนะคะนั่นก็คือ alternation of generation โดยสามารถสืบพันธุ์แบบใช้เพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศได้ด้วยนะคะคราวนี้ในอาณาจักรพืชเนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆได้สองพวกนะคะนั่นก็คือ พวกแรกคือพวกที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงน้ำและอาหารก็ถือว่าเป็นพืชที่ยังไม่มีวิทนาการหรือเขาเรียกว่าพืชชั้นต่ำนะคะเราจัดให้พืชพวกนี้อยู่ในดิวิชันไบโอไ h ต้านะคะก็ได้แก่พวกมอส s ิ e เวอร์เวิร์สแล้วก็ฮอนเวิร์สนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นพวกที่มีระบบท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารแล้วเขาเรียกว่าดิวิชันเทกิโอไฟต้านะคะก็เวลาเรียนเนี่ย เราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่พืชที่ยังไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากนักนะคะก็คือได้แก่พวกหวายทนอยช้องนางครีตินตุ๊กแกหญ้าถอดป้องเฟิร์นนะคะผักแว่นแหนแดงจนขั้งสนปรงแล้วก็พืชที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดก็คือพืชมีดอกโดยทั่วไปนะคะคราวนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันที่พืชที่ยังไม่มีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาร นะคะนั่นก็คือดิวิชันไบโ o ไฟต้านะคะพืชที่อยู่ใน Division นี้ก็จะเป็นพืชที่มีขนาดเล็กซึ่งเวลาเราพบเห็นเนี่ยก็คือจะพบเห็นตามที่มีความชื้นสูงนะคะหรือว่าอากาศเย็นๆลักษณะเด่นก็คือจะไม่มีรากลำต้นแล้วก็ใบที่แท้จริงนะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นเล็กๆเ,เราเรียก,ยกว่าทัล l ัสนะคะแล้วก็มีส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายราก คือทำได้ที่ดูดน้ำแล้วก็ได้ธาตุจากดินเราเรียกส่วนนั้นว่าเป็นไรซอยยังไม่มีระบบท่อลำเลียงน้ำและกท็ท่อลำเลียงอาหารนะคะมีระยะที่เป็น MBO แล้วก็วงจรชีวิตแบบสลับนะคะนั่นก็คือจะมีช่วงที่เป็น ระยะสปอร์ไฟต์นะคะซึ่งจำนวนโครโมโซมเนี่ยก็จะมีทั้งหมด 2N ด้วยกันนะคะแล้วก็สปอร์ไฟต์เนี่ยจะอยู่บนแกมมีโตไฟต์ตลอดเลยนะคะช่วงแกมมีโตไฟต์เนี่ยก็คือจะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยคือเท่ากับ N เพราะว่าทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในด e ิวิชันนี้ก็คือมอสอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อตกี้นี้นะคะแล้วก็มีรีเวอร์เวิร์สนะคะแล้วก็ มอสเนี่ยที่เราเห็นโดยทั่วไปตามที่มีความชื้นมากๆตามกระถางต้นไม้อย่างนี้นะคะจะเห็นในช่วงที่เป็นแกมมโตไฟมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้เราจะเพราะว่ามันมีช่วงชีวิตที่ยาวนานส่วนสปอร์ไฟเนี่ยจะเกิดขึ้นชั่วคราวนะคะพอสปอร์สปอร์นี่มันร่วงหล่นลงไปแล้วมันก็จะเหี่ยวนะคะมอสที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือจะเป็นข้าวตอกหรือสีนะคะที่เห็นเป็นมอสซึ่งมีขนาดใหญ่คราวนี้ ประโยชน์ของมอสเนี่ยเ,เป็นพืชที่เก็บความชื้นได้ดีมากนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการสึกกร่อนของหน้าดินเพราะว่าจะเป็นพืชที่อยู่คลุมดินนะคะทาให้ดินนี้เป็นกรดแล้วก็ยับยั้งการเจริญของพวกเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะคะถ้าเกิดขึ้นเยอะก็สามารถจะทําเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นๆด้วยนะคะส่วนลิเวอร์เสเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นแผ่นสีเขียวอาจจะแบบเห็นใน ในหนาหนาหน่อยนะคะแล้วก็มีไรซอยช่วยในการดูดน้ําแล้วก็ยึดเกาะทําหน้าที่คล้ายรากนะคะสปอร์โลไฟก็อยู่บนแกมิโตไฟต์เหมือนกันตัวอย่างของ r i v e r w o r ก็ได้แก่ลิกเซียนะคะอ,อ,อีกอันนึงก็คือจะเป็น h o n เวิร์นะคะอันนี้ก็ขึ้นได้ทุกสภาพของภูมิอากาศเหมือนกันแต่ว่าลักษณะที่มันแตกต่างจากมอสแล้วก็ล i v e r วอ r ก็คือลักษณะของแผ่น แผ่นแบนๆน,นะคะจะมีขอบแล้วก็เป็นรอยหยักเราจะเห็นแยกมาเป็น2องโพนะคะ,ะสปาร์ล f y อยู่บนแกนมีโตไฟเช่นเดียวกันนะคะจำนวนคโมโมซมก็คือเป็น 2N นะคะต่อไปเราจะมาดูพืชที่มีวัฒน,นาการสูงขึ้นมานะคะนั่นก็คือพืชที่อยู่ในดิวิชันเทคิโอไฟต้าซึ่งเป็นพืชที่มีระบบท่อลำเลียงแล้วนะคะลักษณะเด่นโดยทั่วไปก็คือจะมีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารนะคะแล้วก็มีรากลำต้นและใบที่แท้จริงแล้วนะคะเออมีระยะที่เป็นสปอรไฟต์เด่นแล้วก็จะยาวกว่าระยะที่เป็นแกมมิโตไฟต์ ะะวงจรชีวิตแบบสลับก็คือเช่นเดียวกับพืชทั่วๆไปออแล้วก็เราจะมาดูกันว่า division t h a k i o p h y t a เนี่ยแบ่งออกเป็น division ย่อยๆได้อีกหลาย division เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ division แรกเลย uh, division cylophyta นะคะอันนี้เป็นพืชที่มีระบบท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเป็นพวกแรกมีใบและรากที่แท้จริงมีลำต้นเป็นเหลี่ยมแตกออกมาเป็นคู่นะคะเราจะเห็นในลักษณะที่เป็น dicotomous b a n c h i n g แตกออกมาทีละคู่ทีละสองนะคะ uh, แล้วก็มีลรซอยทำหน้าที่คายรากนะคะ sporophyte เด่น uh, นะคะ uh, วงจรชีวิตแบบสลับแล้วก็ พืชที่อยู่ในดิวิชันนี้ก็ได้แก่ไวทนอยหรือไซโลตั้มนะคะจะเป็นพืชที่มีระบบท่อลำเรียงเป็นพวกแรกที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดของพืชที่อยู่ในกลุ่มนี้หาได้ยากนะคะต่อไปเป็นดิวิชันที่2นะคะก็คือดิวิชันไลโคไฟต้า อันนี้รากใบลําต้นนี่ก็แท้จริงนะคะแต่ว่าลักษณะของรากใบและลําต้นเนี่ยจะมีแบบพวกที่ตั้งตรงหรือว่าเลื้อยตามพื้นดินก็ได้นะคะแล้วตรงปลายปลายใบยนี่นะคะจะมีลักษณะของยอดที่เรียงซ้อนกันแน่นเขาเรียกว่าเป็น stobilus นะคะซึ่ง stobilus เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างสปอนะคะตัวอย่างของพืชที่อยู่ใน กลุ่มนี้ก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยการที่เห็นชัดๆก็คือไลโคปเดีมนะคะอันนี้ก็คือได้แก่ช้องนางครีสร้อยสุกรมหรือส้อยนางกลองนะคะสามร้อยยอดอันนี้ก็เห็นโดยทั่วไปนะคะเวลาเราไปเที่ยวตามอุทยานต่างๆส้อยสีดานะคะอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นซิเล็กเจเนล่า นั่นก็คือตีนตุกแกนะคะย่าร้องไห้อันนี้ตามต่างจังหวัดก็คือจะพบบ่อยนะคะเหมือนเป็นพืชพวกสมุนไพรต่างๆพ่อค้าตีเมียอย่างเงี้ยนะคะจะพบเยอะส่วนดิวิช i ั่นที่3ก็คือ ซาฟิโนไฟต้านะคะอันนี้ลักษณะเด่นก็คือลำต้นเนี่ยจะมีขนาดเล็กสีเขียวแต่ว่าจะมีลักษณะข้อปล้องเนี่ยชัดเจนนะคะบริเวณปลายก็จะมีสตอรบลสอยู่ที่ตรงปลายทำหน้าที่ในการสร้างสปอนะคะช่วงนี้ก็คือส,ส,สปอร์ไฟเนี่ย จะเดนชัดนะคะมีการแตกออกเป็นกิ่งๆเวลาเราเห็นญ้าถอดปล้องเนี่ยจะเห็นตามริมคูน้ําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีญ้าหางม้าหรือสนหางม้านะคะก็อยู่ในด i วิชั่นซาฟ n โนไฟตัมเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปก็เป็น division t e l o h i t a นะคะนั่นก็คือมีรากลำต้นและใบเนี่ยจเจริญดีแล้วนะคะทั้งหมดก็อยู่ในท่อลำเลียงลักษณะของใบที่พบใน division นี้ก็คือมีทั้งใบเดี่ยวแล้วก็ใบประกอบนะคะจะมีโจทย์ถามโดยทั่วๆไปนะคะเขาจะถามว่าลักษณะของใบอ่อนเนี่ยจะม้วนคล้ายลานนาฬิกา อันนี้จะเป็นลักษณะของใบเฟิร์นทุกชนิดนะคะเขาจะถามว่าเป็นพืชกลุ่มใดเราก็สามารถตอบได้ว่าเป็นพวกเฟิร์นนะคะเวลาไปดูใกล้ๆใ,ใ,ใบอ่อนจะเป็นแบบนี้ต่อไปก็คือลักษณะของออสปอร์ของเฟิร์นเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะอยู่บริเวณเหลังใบนะคะเขาเรียกว่าซอลัสอยู่หลังใบข้างใต้ใต้ใบนะคะต่อมาออระยะสปอร์ไฟเนี่ยจะเด่นแน่นอนเพราะว่า เฟิร์นที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในช่วงสปอร o ไฟต์นะคะก็คือจำนวนโครโมโซม,มจะเป็น 2N แล้วก็มีระยะที่เป็นแกมมิ o ไฟต์ซึ่งจะเป็นช่วงเล็กๆนะคะซึ่งเราเห็นเป็นแผ่นแบน เป็นทารัสเหมือนกันแต่ว่าลักษณะแผ่นแบนของเฟิร์นเนี้จะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจเราเลยเรียกว่าเป็นพอลทารัสนะคะออนอกจากเฟิร์นแล้วเนี่ยพืชที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีพืชชนิดอื่นๆอ,อีกเยอะเลยนะคะนั่นก็คือเฟิร์นชนิดต่างๆแล้วก็จะมีค่าหลวงหลังลายก็อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งจะทําเป็นไม้ดอกอไม้ประดับนะคะแล้วก็ที่อยู่ในน้ำก็จะมีแหนแดงกับจอกหูหนู นะคะคักเรียนต้องจําให้ได้ว่าแหนแดงกับจอกหูหนูเนี่ยอยู่ในดิวชั่นเทโลไฟต้าพวกเดียวกับเฟิร์นนะคะเพราะว่าจะมีแหนเฉยๆแล้วก็จอกเฉยๆนั่นจะเป็นพืชดอกนะคะอนอกจากนั้นก็ยังมีผักแว่นผักกุดน้ำํำชายผ้าสีดาที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นพวกเทโลไฟต้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปลงทะเลนะคะปลงทะเลตรงนี้แล้วก็ย่าลิปเผาด้วย ประโยชน์ของเฟิร์นเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะอย่างที่บอกในตอนแรกว่าสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเช่นเฟิร์นใบมะขามช้ผพาสีดาหรือข้าหลวงหลังลายนะคะหรือถ้าเกิดนำมาทำเป็นอาหารก็คือพวกผักแวน่นผักกุดน้ำนะคะหรือนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็คือย่านลิปเพานะคะเป็นพวกกระเป๋านะคะหรือว่าใช้ประโยชน์ทางด้านกสิกรรมก็ได้นะคะเช่นแหนแดงเนี่ย จะเป็นที่อยู่ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินนะคะก็คือแอนาบีนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําปุ๋ยพืชสดเราจะเอาแหนแดงเนี่ยมาหมักนะคะเพราะว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินที่อยู่กับแหนแดงเนี่ยสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้นะคะแล้วพืชสามารถนํามาใช้เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะคะต่อไป Division c o n เฟอร์โลไฟต้านะคะอันนี้ก็คือเป็นไม้ยืนต้นที่ แต่กิ่งก้านมากนะคะลักษณะก็คือจะเป็นใบเดี่ยวคล้ายๆกับเข็มแต่เวลาอยู่รวมกันเนี้ยจะรวมกันเป็นกลุ่มนะคะมีเมล็ดแล้วนะคะถือว่าวิวฒยาการสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าเมล็ดเนี้ยไม่มีผนังรังไข่ห่อหุ้มเราเลยเรียกว่าเป็นพวกเมล็ดเปลือยนะคะแล้วก็มีสตอ r v บิลัสหรือเขาเรียกว่าเป็นโคนนะคะก็คือทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์เหมือนกัน พืชที่อยู่ในดิวิชั่นนี้ก็คือสปอโรไฟต์ก็เด่นแล้วก็ยืนยาวนานนะคะที่เราพบโดยทั่วไปก็คือสนสองใบสนสามใบนะคะซึ่งขึ้นตามที่สูง,สงเวลาเราไปตาม ภูเขาหรือตามดอยนะคะก็จะเห็นสนสองใบแล้วก็สนสามใบเนี่ยขึ้นเยอะเลยนะคะสวยงามมากต่อมาเป็นประโยชน์ของสน,นะคะว่าสนเนี้ยมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะนั่นก็คือใช้ทำเป็นเครื่องเรือนแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะคะเป็นไม้อัดเป็นกระดาษก็ได้หรือว่าใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะคะเออใช้ ปูกป่านะคะเนื่องจากว่าที่รากของสนเนี่ยจะมีเชื้อราพวกไมโครไรซ่าอยู่นะคะอาศัยร่วมกันในภาวะที่เราเรียกว่าพึ่งพากันหรือมูทอลิซึมโดยราเนี่ยก็ได้ที่อยู่แล้วก็ได้อาหารจากสน นะคะส่วนสวนนี้ได้ประโยชน์จากดายยังไงก็คือว่าสามารถที่จะทําให้ฟอสฟอรัสท,ที่อยู่ในรูปของที่ส่นนี้ยนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งเป็นธาตุแร่ธาตุที่พืชต้องการนะคะแล้วก็สามารถทําให้เจริญได้อย่างรวดเร็วกับาพืชชนิดอื่นคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือ ด i วิชั่นไซเ e โดไฟต้านะคะลักษณะที่แตกต่างจาก c o n ิเ e อร์โไฟต้เมื่อกี้นี้ก็คือลำต้นจะใหญ่แต่ว่าเตี้ยนะคะไม่มีการแตกกิ่งกา้านใบที่ออกมาเนี่ยจะอยู่เป็นกระจุกอยู่ที่ยอดของลำต้นนะคะอันนี้จะสามารถบอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มของพืชตัวผู้หรือตัวเมียนะคะ มีเมล็ดเช่นเดียวกับคอนิฟเลอรไฟต้านะคะแต่ว่าเมล็ดเนี้ยไม่มีรังไข่ห่อหุ้มเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเมล็ดเปลือยนะคะพืชที่พบโดยทั่วไปในดีเวชชั่นนี้ก็คือพวกปงป่านะคะปงญี่ปุ่นแล้วก็มะพร้าวเต่านะคะเพราะฉะนั้นทั้งสนและปงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ เหมือนกันนั่นก็คือมีเมล็ดนะคะแล้วก็เมล็ดเนี่ยไม่มีรังไข่ห่อหุ้มถือว่าเป็นเมล็ดเปลือยนะคะเราเลยจัดให้ทั้งสดและปลงเนี่ยอยู่ในพวกจิมโนสเปิร์มนะคะตรงนี้นะคะก็คือสอดและปลงเนี่ยเราจะเรียกลมกันว่าเป็นพวกจิมโนสเปิร์มมีการสร้างสปอร์ได้2ชนิดก็คือไมโครสปอร์ or, แล้วก็เมกัสปอร์เหมือนกันนะคะก็อยู่ในอับสปอร์คราวนี้เราจะมาดูกัน ว่าดิวิชันสุดท้ายที่ถือว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการสูงที่สุดแล้วนั่นก็คือพืชที่มีดอกนะคะอยู่ในดิวิชันแอนโทไฟต้านะคะ มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์มีเมล็ดแน่นอนนะคะแต่ว่าเมล็ดนี้มีรังไข่ห่อหุ้มแล้วความแตกต่างหรือความเด่นชัดที่แยกออกมาจากพวกสนและปลงก็คือจะมีการปฏิสนธินะคะแต่เป็นการปฏิสนธิซ้อนคือ2ครั้งเขาเรียกว่า double fertilization นะคะก็ <mm คือว่าจะมีไข่ผสมกับสเปิร์มได้เป็นไซโกดส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือสเปิร์มบวกกับ โฮลาเนิวเคลีสนะคะก็กลายเป็นเอนโดสเปิร์นะคะนั่นถือว่าเป็นการปฏิสนธิซ้อนนะคะระยะสปอรไฟต์เด่นแน่นอนนะคะแล้วก็มีช่วงแกมมีโตไฟต์ก็คือช่วงมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์อันนี้คือจะอยู่เป็นขนาดเล็กๆอยู่บนสปอรไฟต์นะคะเรื่องธนาการสูงที่สุดแล้วซึ่งเราจะแบ่ง พืชที่อยู่ใน division anthophyta เนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเราจะมาดูกันว่าลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาใช้เกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกออกเป็นทั้ง2ชนิดนะคะค่ะชนิดที่1น,นะคะก็เป็น s u b c l a s ของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเป็น d i c o t y l e โดนี่นะคะก็คือจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ทั้งหมดส่วนอีกซับคลาสหนึ่งก็เป็นจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ จะมีใบเลี้ยงใบเดียวเขาเรียกว่า m o n o c o t ิ l ลดอนนะคะอยู่ใน s u b คลาสโ m o n o c o t เลโดนี i นะคะครานี้เรามาดูกันว่าลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ก็จะมีพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเดียวนะคะถ้าใบเลี้ยงคู่ก็จะมี2ใบลักษณะของเส้นใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ลักษณะของเส้นใบจะขนานกัน นะคะแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเส้นใบจ,จะเป็นร่างแหนะคะระบบรากของใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นรากฝอยส่วนใบเลี้ยงคู่เนี่ยคือจะเป็นรากแก้วนะคะเวลางอกก็คือจะไม่ชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินนะคะส่วนเวลางอกของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีใบเลี้ยงเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือดินด้วยนะคะลักษณะของแคมเบียมในพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะไม่มีนะคะแต่ว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขอโทษค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนี่จะไม่มีแคมเบียมนะคะแต่ว่าพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะมีแคมเบียมนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวนี่ลักษณะของต้นเนี่ยจะลำต้นเนี่ยจะสูงเพียวเลยนะคะก็เพราะว่าไม่มีการเจริญออกทางด้านข้างนะคะแต่เจริญออกทางด้านสูงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยก็จะมีการเจริญออกทางด้านข้างด้วยนะคะพร้อมๆกับความสูงไปด้วย คราวนี้ถ้าเกิดเราตัดดูระบบท่อลําเลียงนะคะเราจะพบว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยท่อลําเลียงน้ําท่อลําเลียงอาหารเนี่ยจะอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบส่วนพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยท่อลําเลียงเนี่ยจะอยู่อย่างเป็นระเบียบรอบๆของลําต้นเลยนะคะคราวนี้เรามาดูที่จํานวนกลีบของดอกนะคะใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีสามหรือทวีคูณแต่ถ้าเกิดใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะมีสี่หรือห้ากลีบหรือว่าทวีคูณด้วยก็ได้นะคะ ใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีลักษณะของข้อปล้องเนี่ยเห็นชัดเจนนะคะแต่ใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเห็นไม่ชัดเจนและใบเลี้ยงเดี่ยวจะไม่มีวงปีนะคะใบใบเลี้ยงคู่เนี่ยคือจะมีวงปีสามารถนับอายุของต้นไม้ได้นะคะคราวนี้นั่นคือลักษณะของพืชชั้นสูงแล้วนะคะก็คือพืชที่มีดอกซึ่งเราสามารถบอกได้ว่าพืชมีดอกเนี่ยเป็นพวก แองจิโอสเปิร์มก็ได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูเปรียบเทียบกันว่าระหว่างจิมโนสเปิร์มกับแองจิโอสเปิร์มเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดเป็นพวกจิมโนสเปิร์มก็อย่างที่บอกว่าเป็นพวกสนและปลงนะคะเป็นพืชที่มีเมล็ดแล้วแต่ว่าเมล็ดเนี่ยยังไม่มีรังไข่ห่อหุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแองจิโอสเปิร์มก็คือพืชดอกนะคะเราจะมาดูกันว่าลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยก็คือดูจากดอกแน่นอนเลยว่าจิมโนสเปิร์มก็คือส่วนรับโองเนี้ยยังไม่มีนะคะแต่ว่ามีสตอ b i บิลัสหรือว่าโคนเนี่ยใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชดอกก็คือก็มีดอกนะคะถือว่าวิวัฒนาการสูงขึ้นไปแล้วนะคะลักษณะที่2เมื่อกี้ก็คือเมล็ดนะคะจะไม่มีผนงังรังไข่ห่อหุ้มก็เป็นเมล็ดเปลือยส่วนพืชดอกก็คือจะมีผนงังรังไข่ห่อหุ้มนะคะการปฏิสนธิ ของพวกจิมโนสเปิร์มจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ของพวกพืชดอกหรือแองจิโอสเปิร์มเนี่ยจะเกิดขึ้นสองครั้งนะคะซึ่งเราเลยเรียกว่าเป็นการปฏิสนธิซ้อน การถ่ายละอองเกสรจิมโนสเปิร์มเนี่ยจะอาศัยลมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าพืชมีดอกที่เราพบกันโดยทั่วไปเนี่ยจะมีทั้งมแมลงมีทั้งลมมีทั้งน้ํานกหรือสัตว์ต่างๆหรือคนเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายได้นะคะในการถ่ายละอองเกสรของพืชคราวนี้แกมมิโตไฟต์ของจิมโนสเปิร์มเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ของ,องแองจิโอสเปิร์มเนี่ยจะลดรูปลงมา ก็คือว่าจะมีเ,เป็นไมโครแกมมีโตไฟจะมีแค่3นิวเคลียสแล้วก็แมกกะแกมมีโตไฟอันนี้ก็คือจะมี8นิวเคลียสนะคะลักษณะของความยาวของเพลนทิลส์นะคะอของจิมโนสเปิร์เนี่ยคือจะสั้นนะคะเพราะว่าลองเกสรของตัวผู้เนี่ยจะไปตกอยู่ใกล้กับไมโครพของโอวูเลยนะคะส่วนเพลนทิลส์ของพืชดอกเนี่ยคือจะต้อง งอกยาวลงไปนะคะเพื่อที่จะไปหาโอวุลไปหาไข่นะคะเนื้อเยื่อของไซลแลมหรือท่อลำเลียงน้ำเนี่ยก็จะมีเซลเทคิสนะคะส่วนแองจิโอสเปิร์มเนี่ยมีทั้งเทคิ It, แล้วก็เวเซลด้วยนะคะคราวนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะว่าความแตกต่างกันของพืชแต่ละดิวิชันเนี่ยเริ่มตั้งแต่พืชชั้น ที่ต่ำนะคะยังไม่มีระบบท่อลำเลียงจนกระทั่ง,งพืชชั้นสูงคือพืชมีดอกเนี่ยมีความแตกต่างกาันหรือลักษณะเด่นยังไงบ้างนะคะในรูปของตารางนะคะอ่าอันดับแรกเลยก็คือไบโอไฟต้านะคะลักษณะเด่นก็คือจะไม่มีระบบท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่อลำเลียงอาหาร นะคะไม่มีรากลําต้นและใบที่แท้จริงจะมีอวัยวะซึ่งทําหน้าที่คลายรากก็คือไรซอยนะคะก็ได้แก่พวกข้าวตอกฤลืสีลิเวอร์เวิร์สแล้วก็ฮอนเวิร์ดนะคะเ,เวลาโจทย์จะถามเนี่ยคือจะถามว่าดิวิชันนี้มีลักษณะเด่นยังไงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Division น,นี้มีอะไรบ้างนักเรียนจําลักษณะเด่นให้ได้นะคะคราวนี้มาดูดิวิชันที่2คือ ไซโลไฟต้านะคะจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็คือยังไม่มีรากใบที่แท้จริงแต่ว่าก็มีไรซอยนะคะที่ทำหน้าที่คล้ายรากนะคะมีลำต้นที่แท้จริงแล้วมีลักษณะการแตกออกเป็นคู่นะคะทีละคู่ทีละคู่ก็คือไวทนอยไลโคไฟต้านะคะอันนี้ก็คือรากลำต้นใบที่แท้จริงแต่มี ตรงบริเวณปลายเนี่ยจะมีลักษณะของใบที่เรียงซ้อนกันนะคะเขาเรียกว่าสตอบิลัสอันนี้ทําหน้าที่ในการสร้างสปอร์นะคะก็มีอยู่สองกลุ่มคือ ไลโค d ดีมกับ s e l e c กเจเน r a านะคะต่อไปก็คือ s p ฟิโนไ h ต้าอันนี้ก็เป็นพวกยาถอดปล้องนะคะรากลำต้นและใบที่แท้จริงแล้วแต่ว่าใบาเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะคะลักษณะเด่นของ s p ฟิโนไ h ต้าก็คือจะมีข้อปล้องเนี่ยเห็นชัดเจนนะคะก็คือพวกยาถอดปล้องส่วน Division ต่อมาก็คือเทโ o ไ h ต้าอันนี้คือพวกเฟิร์นนะคะลักษณะเด่นก็คือใบอ่อนเนี่ยจะม้วนคล้ายลานนาฬิกาคือจากปลายใบมายังโคนใบ นะคะก็ได้แก่พวกเฟิร์นพวกผักแว่นพวกแหนแดงต่อมาก็คือพวกคอนิเฟอร์โลไฟต้านะคะก็คือสืบพันโดยอาไยโคนนะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือถ้าเกิดลำต้นสูงใหญ่มีการแตกกิ่งก้านก็เป็นพวกสนแต่ถ้าเกิดเป็นลำต้นใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเป็นพุ่มเตีย้ยนะคะก็คือพวก ซึ่งทั้งสองชนิดเนี่ยเริ่มมีเมล็ดแล้วแต่ว่าเป็นเมล็ดเปลือยนะคะคราวนี้ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าในหลักสูตรเนี่ยอาจจะยังไม่ชี้ให้เด่นชัดนั่นก็คือกิงโกไฟต้านะคะจะเป็นพวกแปะก้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นพวกจิมโนสเปิรมส่วนพวกที่เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการส่งที่สุดแล้วก็คือพืชมีดอกนะคะอนโทฟไฟต้ามีเมล็ดเมล็ดมี กางไข่ห่อหุ้มเรียบร้อยนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มคือพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวก็คือพืชโดยทั่วไปที่เราพบไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้มะขามมะม่วงข้าวยาอ้อยพวกนี้นะคะคราวนี้เราจะมาดูข้อควรจํานะคะเวลาที่เราพูดถึงอาณาจักรพืชเนี่ยลักษณะที่สําคัญเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือผําหรือไข่น้ํานะคะ เป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะคราวนี้ที่นักเรียนจะจำสลับกันก็คือจอกกับแหนเนี่ยเป็นพืชมีดอกนะคะส่วนจอกหูหนูกับแหนแดงเนี่ยอันนี้จัดให้อยู่ในพวกเฟิร์นนะคะคือเทโลไฟต้าสาหรายหางกระรอกนะคะกับสาหรายข้าวเหนียวอันนี้จะเป็นพืชมีดอกนะคะเพราะว่าจะมีสาหรายอีกกลุ่มหนึ่งถูกจัดให้อยู่คนละอาณาจักร นะคะแล้วก็สนทะเลอันนี้จะเป็นพืชมีดอกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสนสองใบหรือสนสามใบอันนั้นจะเป็นพวก coniferophyta คือมีเมล็ดแต่ยังไม่มีดอกนะคะคราวนี้กลุ่มที่มีการสร้าง stobilus ก็คือพวกช้องนังครีตินตุกแกยา่าถอดปล้องนะคะพวกนี้มีส t o b i l u s อยู่ที่บริเวณปลายยอดส่วนของสนและปลงก็เหมือนกันแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นคนนะคะ ลักษณะของพืชที่สร้างสปอร์จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือพวกไมโครสปอร์กับเมกะสปอร์ or, นะคะนั่นก็คือพวกเซเลัสเจเนล่าพวกตินตุกแกนะคะหรือพวกเฟิร์นก็คือพวกแหนแดงหรือผักแวน่นแล้วก็พวกจิมโนสเปิร์มก็คือสนปลงแล้วก็พืชมีดอกนะคะก็ถือว่าสามารถสร้างออสปอร์ได้2ชนิดคราวนี้เราจะมาดูรูปร่างหน้าตากันของพืชแต่ละชนิดนะคะว่าจะมีลักษณะยังไงบ้างหลังจากที่เรียนรายละเอียดไปแล้ว น,ะะนี่ก็คือเป็นมอสนะคะมอสที่เราเห็นตามทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นในช่วงที่เป็นแกมิโตไฟส์นะคะก็คือช่วงนี้นะคะแกมิโตไฟส์จะเด่นอยู่ตามกระถางต้นไม้หรือตามที่มีความชื้นสูงส่วนบริเวณนี้นะคะก็คือเป็นช่วงสปอโรไฟส์ของมอสซึ่งจะพบน้อยมากนะคะต้องเข้าไปดูใกล้ๆว่าลักษณะของสปอโรไฟส์ของมอสเนี่ยเป็นยังไงนะคะ รูปที่2อ,อันนี้เป็นข้าวตอกลือสีนะคะก็ถือว่าเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่คราวนี้เรามาดูกันอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในไบโอไฟต้าเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนกับมอสนั่นก็คือ l ิ v e r ร์ r วินะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นทาัสเลยนะคะแบนติดดินมีหลายแบบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันมีการแตกออกมาเป็นภูด,ด้วยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ h o r เวิร์นะคะก็คือมีการแตกออกมาเป็นภูเหมือนกันแต่ว่าที่ขอบเนี้ยจะมีรอยหยักนะคะ เพราะฉะนั้นทั้ง3รูปแบบที่ให้ไปคือทั้งมอสทั้งรีเว v ร์ s e สและก็ฮอนเวสพวกนี้ไม่มีระบบท่อลำเลียงน้ำและก็ท่อลำเลียงอาหารนะคะพบตามที่มีความชื้นสูงหรือที่สูงก็ได้แก่พวกมอสรีเว r ร์สและก็ฮอนเวสนะคะคราวนี้เรามาดูพืชที่เริ่มมีระบบท่อลำเลียงน้ำและก็ท่อลำเลียงอาหารแล้วนะคะพวกแรกก็คือ,อ,อไซโลตัมนะคะก็คือหวทนอย เ,เมื่อกี้บอกว่ามีลักษณะการแตกกิ่งออกเป็นไดโคโตมัสบัตชิงนะคะก็คือแบบนี้ก็มีทีละสองทีละสองคือมีการแตกออกไปเป็นคู่เป็นคู่นะคะอย่างเห็นได้ชัดต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกช้องนางครี่นะคะไรโคโปเดียมตรงนี้นะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะมีสร้อยนางกลองมี300ยอดซึ่งอันนี้ก็คือเราจะพบตาม อุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะเราลองสังเกตดูคล้ายๆย,ย่านะคะแต่ไม่ใช่ก็คือเป็นต้น300ยอดนะคะต่อมาอันนี้คือตีนตุกแกนะคะหรือเราจะเรียกเพราะๆว่าเป็นกนกนารีนะคะลำต้นจะอยู่เหนือดินมีการแตกแขนงออกเป็นระนาบเดียวกันนะคะสังเกตง่ายๆตรงนี้จะคล้ายๆตีนตุกแกอันนี้จะปกคลุมตลอดเลยตามพื้นหรือว่าในที่ที่มีป่า ในที่ป่าที่มีความชื้นสูงนะคะอีกกล <Momo S 1> ุ่มนึงคือสฟิโนไฟต้านะคะคือย่าถอดปล้องอ่าอันนี้จะอยู่ตามคลองนะคะตามริมน้ำอลักษณะจะเป็นข้อปป้องชัดเจนสามารถถอดออกมาได้นะคะครานี้อ่าอันนี้เป็นพืชที่เริ่มมีระบบรากลำต้นและใบเจริญดีมากๆแล้วนะคะก็คือพวกเฟิร์น อันนี้เป็นชายผ้าสีดานะคะซึ่งเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใหญ่เราก็ทําเป็นไม้ประดับได้นะคะต่อมาอันนี้เป็นค่าหลวงหลังลายนะคะก็ทําเป็นไม้ประดับด้วยเหมือนกันคราวนี้พืชสองกลุ่มที่นักเรียนจะจำสลับกันนะคะนั่นก็คือจอกหูหนูกับแหนแดงนะคะถ้าเป็นจอกหูหนูรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ นะคะอันนี้ก็คือจัดอยู่ให้อยู่ในพวกเดียวกับพวกเฟิร์นนะคะรอยอยู่ตามผิวน้ํานี่เป็นแหนแดงนะคะก็เป็นพวกเดียวกับพวกเฟิร์นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นจอกกับแหนธรรมดาอันนั้นจะเป็นพืชที่มีดอกแล้วนะคะครานี้พวกสนและปล่ก็เป็นผู้เป็นพืชที่มีเมล็ดแล้วนะคะถือว่าวิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเกิดเป็นปลงเนี่ย ปล o งจะเป็นไม้พุ่มนะคะลักษะตรงนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็ทำเป็นไม้ประดับนะคะส่วนพวกสวนสองใบสนสใบอันนี้ก็คือขึ้นตามที่สูงนะคะตามยอดดอยตามภูก,กระดึงนะคะต่างๆอันนี้จะเป็นสน2ใบนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่หลักสูตรบางอย่างก็คือจะแยกออกมาเป็นอีก1 division น,น,นะคะนั่นก็คือกิงโกไฟต์นะคะหรือเราเรียกว่า ืชที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือแปะก้วยนะคะรูปนี้นั่นเองเป็นพืชโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะคะก็พบในเขตอบอุ่นก็นิยมทํามาเป็นไม้ประดับด้วยนะคะลักษณะของใบก็คือ,อ,อจะมีลักษณะคล้ายเป็นรูปพัดนะคะ นั่นก็เป็นลักษณะต่างๆที่พบในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรของพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่สําคัญตามดิวิชันต่างๆว่ามีลักษณะเด่นยังไงบ้างชนิดของพืชที่อยู่ในแต่ละดิวิชันนะคะว่าได้แก่พืชชนิดไหนบ้างคราวนี้เราจะมาดูสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะว่า,าถูกจัดให้อยู่ในอาณาจักรใดนั่นก็คือจะมีลักษณะของเซล์เป็นเซลเดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้นะคะแต่ว่าเซลนี้ไม่ได้จัด กันเป็นเนื้อเยื่อนะคะลักษณะของเซลล์เนี่ยจะเป็นพวกย e ูคาริโอตนะคะก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเหมือนกันซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรโปรติสต้านะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด7 d i ดดิวิชันด้วยกันนะคะมาเริ่มจากที่เราพบโดยทั่วไปนะคะไฟลัมแรกก็คือไฟลัม โปรโตโซนะคะอันนี้ก็คือเป็นยูคาริโอติกเซลล์หรือยูคาริโอตลักษณะเซลล์ก็คือจะเป็นเซลล์เดี่ยวมีขนาดเล็กนะคะมีทั้งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นโทษด้วยก็มีนะคะที่เราพบ โดยมากโดยทั่วไปก็คือพวกอะมีบานะคะซึ่งทำให้เกิดเป็นโรคปิดหรือโรคจับสันก็ได้แก่พวกพลาสโมเดียมนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมโพทัวนี้มีหลายแบบอาจจะเคลื่อนที่โดยการไหลของไซโทพัาซึมก็ได้พวกอย่างเช่นพวกอะมีบาหรือว่าอาจจะใช้ขนเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าเป็นซีเลียเนี่ยนะคะใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้นั่นก็คือพรามีเซียมนะคะแล้วก็ หรือว่าเคลื่อนที่โดยอาศัยแฟกซ์เลัมก็ได้นะคะเป็นแท่หรือเป็นเส้นเล็กยาวๆแต่ว่ามีไม่กี่เส้นนะคะนั่นก็เป็นลักษณะเด่นที่พบในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมโพโตโซวนะคะคราวนี้ ไฟลัมต่อไปก็คือไฟลัมคอโลไฟต้านะคะซึ่งเป็นไฟลัมของสิ่งมีชีวิตของพวกสาหร่ายนะคะก็คือว่าสาหร่ายโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ในอาณาจัก โปรตีสตานะคะแต่เนื่องจากว่าโรงควัตถุที่เป็นองค์ประกอบอยู่ภายในเนี่ยมีความแตกต่างกันเราก็เลยแบ่งสาลายเนี่ยออกเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละไฟลัมนะคะไฟลัมแรกก็คือไฟลัมคลอโรไฟต้านะคะซึ่งจะมีคลอโรฟิลเและ B นะคะเป็นรงควัตถุที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็มีคโรทีนอยด์ที่เราพบ โดยทั่วๆไปนะคะก็เป็นพวกคอเลล่านะคะซินิเดสมัสแล้วก็อสเซสเตาบูลาเรียหรือสไปโรไจล่านะคะพวกนี้ถือว่าเป็นสาหลาย สีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอนาณาจักรโปรติสตาหนึ่งคือเราจะดูลักษณะเด่นของเกนซึ่งมีไม่มากเหมือนอนาณาจักรสัตว์หรือพืชน,นะคะก็จะมีเกนที่เจาะจงเฉพาะลงไปก็คือเกี่ยวกับพวกรงควัตถุแล้วก็ลักษณะเด่นก็คือชื่อของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัลัมนั้นนะคะต่อมา ไฟลัมที่2นะคะก็เป็นสาหร่ายอีกสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสาหร่ายสีน้ำตาลแกมเหลืองหรือเราจัดให้อยู่ในดิวิชันคลิสเออขอโทษค่ะไฟลัมคลิซโซไฟ,ฟต้านะคะก็คือจะมีรงควัตถุที่เป็นองค์ประกอบก็คือมีคลอโรฟิล A และ C มีแคโรทีนหรือแคโรทีนอยเหมือนกันนะคะแล้วก็ มีองค์วัตถุที่เด่นนะคะที่ทำให้เป็นสีต่างๆก็คือฟิลโคเซนชินนะคะอันนี้ก็ได้แก่พวกไดอะตอมต่างๆนะคะซึ่งมีประโยชน์ก็คือสามารถนำมาทำเครื่องแก้วยาขัดโลหะยาสีฟันหรือทำพวกไส้กรองนะคะทำฉนวนกันความร้อนอย่างเงี้ยได้นะคะ ดีวิชั่นต่อไปคือฟิโอไฟต้าอันนี้เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะรงข้อระที่พบก็คือมีคอรฟิลเอและซีแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะก็คือพวกสาหร่ายเคลแล้วก็พาไดนานะคะแล้วก็ฟิลคาซ,ซึ่งประโยชน์ก็คือเขาจะเน้นว่าใช้ในการทำปุ๋ยนะคะหรือสกัดนำมาทำเป็นพวกยาหรือพวกอาหารพวกกระดาษหรือพวกสบู่ต่างๆ แล้วก็ยังพบว่ามีอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมีธาตุไอโอดินสูงมากนั่นก็คือสาแกซสัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็นำมาใช้ทําเป็นอาหารนะคะคราวนี้สาหร่ายสีต่อไปนะคะที่จัดให้อยู่ไฟลัมที่แตกต่างกันออกมาก็คือ,อ,อไ,ฟไฟลัมโรโดไฟต้านะคะนั่นก็คือสาหร่ายสีแดงนะคะก็มีคอโรฟิลเอและ D แล้วก็มีคโรทีนอยด์เหมือนกันนะคะอันนี้จะมี ีทุกชนิดเลยแล้วก็มีรองคาััถุสีแดงก็คือไฟโคลิทินนะคะที่เราพบมากโดยทั่วไปก็คือพวกจีชายนะคะนำมาทำประโยชน์ทางด้านไหนก็คือเป็นอาหารแล้วก็สกัดนำมาทำวุ้นนะคะยาหรือว่าเครื่องสำอางก็ได้นะคะยาขัดรองเท้าก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของจีชายนะคะซึ่งอยู่ในไฟลัมโรโดรฟตตา คราวนี้ไฟลัมต่อไปก็คือยูไมโครไฟต้า er, นะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกเห็ดรานะคะซึ่งถ้าเกิดนักชีววิทยาบางท่านอาจจะแยกกลุ่มของพวกเห็ดราเนี่ยออกเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรก็ได้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรฟังใจนะคะแต่บางท่านก็คือจัดให้อยู่ในอาณาจักรโปรติสต้าโดยให้อยู่ในไฟลัม ยูเมโครไฟต้านะคะจะไม่มีคอโรฟิลแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นเส้นใหญ่เราเรียกว่าเส้นใหญยไฮฟ้านะคะถ้าเกิดมารวมกันเป็นกระจกเขาก็เรียกว่าเป็นไมซีเลียมนะคะยกเว้นพวกยีสต์พวกนี้นะคะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์แล้วก็แตกหนอ่อดิวิชั่นสุดท้ายก็คือมิกโซไมโครไฟต้าอันนี้ก็คือพวกราเมือกนะคะราเมือกนี่จะมีช่วงชีวิตอยู่2ระยะด้วยกันระยะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะ เป็นแผ่นคล้ายวุ้นนะคะซึ่งเราจะเห็นนิวเคลียสเป็นจำนวนมากอันนี้ไม่มีรองข้าตุในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ,ะนะคะแล้วก็เคลื่อนที่คล้ายอมีบาส่วนระยะที่สองก็คือจะมีการสร้างสปอร์นะคะ่อ,อที่เห็นโดยทั่วไปนะคะแล้วที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือพลาสมดิโอฟลาละคะละักษณะของลามเมอ่อเนี่ยจะมีสีส้มสีเหลืองใสนะคะสวยงามคราวนี้เราจะมาดูสรุปนะคะเป็นตาราง เห็น,ะะนชัดไม่เอ่ยอาตามอาณาจักรโปรติสต้านะคะจะมีลักษณะเด่นดังนี้นะคะถ้าพูดถึงโปรโตโซก็จะพบว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในไฟลัมโปรโตโซก็คือจะมีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ได้นะคะเคลื่อนที่ได้ว่องไวคล้ายสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโปรติสต้าเนี่ยจะ,จะมีบางส่วนที่ มีลักษณะคล้ายพืชแล้วก็บางส่วนที่มีลักษณะคล้ายสัตว์แต่ว่าเราไม่สามารถจัดให้อยู่ในพืชหรือสัตว์ได้นะคะก็นำมาจัดให้อยู่ในอาณาจักรโปรติสตานะคะพวกโปรโตส่วนนี้ก็มีอะมีบาพารามีเซียมยูกีน่านะคะการเคลื่อนที่ของแต่ละตัวนี้ก็คือเคลื่อนที่คนละแบบกันก็สามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกนะคะคราวนี้มาดู กลุ่มที่2ก็คือเป็นพวกสาหร่ายทั้งหมดเลยนะคะโดยความแตกต่างกันนี้ก็คือดูจากรงขวัตถุที่เป็นองค์ประกอบนะคะถ้าเกิดคลอโรไฟต้าก็จะมีรงควัตถุสีเขียวเนี่ยเป็นองค์ประกอบก็ได้แก่พวกคลอเรล่าก็สไปโรจล่านะคะส่วนคริสโซไฟต้านี่คือสีน้ําตาลแกมเหลืองนะคะพวกอดตอมต่างๆฟิโอไฟต้านี่คือจะมีรงเขวัตุสีน้ำตาลก็จะเป็นพวกสาเกซัมอันนี้มีอออดินสูง รอโดไฟต้านี่คือสาหร่ายสีแดงนะคะก็ก็ได้แก่พวกจีชายนะคะกัซิลาเลียส่วนพวกเห็ดราจะอยู่ในยูไมโครไฟต้านะคะอันนี้ก็คือจะไม่มีโรงเข้าถูกสำหรับสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายเพราะฉะนั้นจากเหตุผลนี้นะคะเขาก็เลยจัดให้ออนักวิทยาศาสตร์หรือนักชีววิทยาบางท่านเนี่ยเลยจัดให้เห็ดราเนี่ย ไปอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็คืออาณาจักรฟังใจก็จะมีเห็ดราย,ยสนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือมิกซอไมโครไฟต้านะคะก็อย่างที่บอกว่ามีลักษณะคล้ายวุน้นเคลื่อนที่คล้ายอะมีบาด้วยนะคะแล้วก็มีการสร้างสปอร์ก็ได้แก่พวกพาสมิโอฟอร่าอันนี้ก็คือทำให้เกิดโรครากโปร่งในกระดมปี ะะเพราะฉะนั้นนั่นคือ,อ,อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรโปรติสต t านะคะคราวนี้เราจะมาดูรูปร่างหน้าตาของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกันว่ามีรูปร่างหน้าตายังไงกันบ้างนะคะตัวแรกเลยอันนี้ก็คือเทาน้ำนะคะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าสไปโรเจล่านะคะลักษณะก็คือจะมีคอโลพลาสติคอาเนี่ยบิดเป็นเกลียวนะคะอันนี้มักจะขึ้นเป็นแบบ ขยุ่มสีเขียวๆนะคะอยู่ใกล้ผิวน้ำถ้าจับดูเนี่ยจะลื่นมือนะคะก็จะมีพวกสาหลายองงนุนอันนี้ก็เป็นอยู่ในคอโรไฟต้าเหมือนกันนะคะคือสาลายสีเขียวนะคะแล้วก็อะเซตาบูราเรียนะคะสาหลายชนิดนี้เคยเอานำมาถูกใช้ในการพิสูจน์หน้าที่ของการทำงานของนิวเคลียสด้วยนะคะก็คืออะเซตาบูลาเรียคือสาหลายสีเขียว นะคะต่อมาก็คือจะเป็นพวกสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะก็ได้แก่พวกสาหร่ายจอกนะคะ,ะก็จะมีส่วนที่คล้ายลำต้นแต่ว่าเวลาแตกแขนงเนี่ยจะแตกออกเป็นกลมนะคะมีทุน่นแล้วก็ฝังอยู่นะคะ,อ,ะอยู่ในน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็คือสาหร่ายที่เราเรียกว่าสากัดซัมนะคะก็มีไอโอดีนสูงก็นำมาทำเป็นอาหารได้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของสาหร่ายสีแดงนะคะก็ได้แก่สาหร่ายปากาลังนะคะก็จะมีรงข้อถูกสีแดงนี่เด่นเลยลักษณะที่เกิดนี่คือจะเกิดเป็นพุ่มคล้ายกิ่งไม้เล็กๆนะคะส่วนอันนี้คือสาหร่ายวุ้นนะคะก็เป็นพวกเดียวกับสาหร่ายสีแดงเช่นเดียวกันคราวนี้เรามาดูพวกไดอะตอมนะคะ ก็เป็นสาหลายเซลล์เดียวอยู่ในกลุ่มของสาหลายสีน้ำตาลแกมเหลืองนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆสองฝาประกบกันผนังเซลล์นี้จะมีความแข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อมีเลือดลายที่สวยงามมีหลายรูปแบบนะคะสามารถนำมาทำเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นนั่นคือรูปต่างๆของสาลายแต่ละชนิดนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันตามโรงขวัตถุต่างๆคราวนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเห็ดรานะคะจะมีหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นราสีเขียวก็จะขึ้นอยู่ตามขอนไม้ผุผุนะคะตามป่าดงดิบที่มีความชื้นสูงๆนะคะอ่าแล้วก็นี่คือเห็ดนะเป็นเห็ดจามวาพาพ้ารูปร่างค่อนข้างกลมหน่อย นะคะอ่าแล้วนี่คือเห็ดประเภทต่างๆนะคะเห็ดเป่าเฮื้อเค้านี้มีสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเขาพูดถึงกันเหมือนกันนั่นก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะก็คือรากับสาหร่ายแต่เขาจะเรียกว่าเป็นไรเค้นนะคะนั่นก็คือ ที่เราพบตามคราบต้นไม้หรือคราบหินต่างๆนะคะเป็นแผ่นแบนบางแนบติดอยู่กับต้นไม้หรือขอนไม้สีเทาอมเขียวเขาจะเรียกว่าเป็นคัสโตไลเคนนะคะแล้วก็มีฟอริโอสไลเคนอันนี้ก็คือจะมีรักษะเป็นแผ่นคล้ายใบไม้เล็กๆ อยู่ตามบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นมีความชื้นเหมือนกันนะคะส่วนไล,ไลเคนแบบที่3ก็คือเป็นฟูติคสไลเคนนะคะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นฟองหินลักษณะจะเป็นเส้นที่มีการแตกแขนงจะรวมกันเป็นก้อนนะคะคุมพื้นดินอยู่เป็นกลุ่มของออสิ่งมีชีวิตที่สามารถบอกได้ว่าบริเวณนั้น,นมีมลพิษหรือไม่นะคะถ้ามีก็แสดงว่าบริเวณนั้น,น่ะ มีสภาพที่ดีนะคะเราจะไม่ค่อยพบตามในเมืองเท่าไหร่นะ,ะเพราะอยู่ไม่ได้ก็คือตายไปส่วนสุดท้ายเลยก็คือราเมือกนะคะอันนี้เป็นระยะสืบพันธุ์นะคะจะมีการสร้างสปอร์สีของราเมือกนี้คือจะสดใสนะคะเป็นสีเหลืองสีส้มนะคะ,ะขึ้นตามขอนไม้ผุตามบริเวณที่มีป่าชื้นนะคะ ต่อมาเราก็จะมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดนักชีววิทยาเนี่ยเขาแบ่งเอ,เอาเห็ดราเนี่ยมาอยู่เป็นอีกหนึ่งอาณาจากักรเขาจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรฟังใจเนี่ยจะมีลักษณะเด่นยังไงนะคะนั่นก็คือเราจะมาดูลักษณะโดยรวมนะคะ อันดับแรกเลยก็คือจะมีเซลล์เดียวนะคะก็คือพวกยีสต์หรือว่ามีหลายเซลล์ก็ได้นะคะก็จะประกอบกันเป็นกลุ่มของเซลล์ใหญ่ๆเป็นเส้นใหญ่ไฮฟานะคะหรือถ้าเกิดอยู่เป็นกระจุกเขาก็เรียกว่าเป็นไมซิเลียมนะคะอันนี้เป็นพวกยูคาริโอตนะคะมีผนังเซลล์คล้ายพืชเหมือนกันแล้วก็เขาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะโดยดูจากการสร้างสปอร์เป็นเกณฑ์นะคะ เริ่มจากอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่า,เ,าเขาจะแบ่งอาณาจักรฟังใจนี่ออกเป็น5 d i v i s i o ันด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือโอไมโครตาอันนี้ก็คือจะสร้าง o อโอสปอนะคะแล้วก็ไซโกไมโครตาอันนี้ก็คือสร้างสปอร์แบบไฮโกสปอรนะคะแล้วก็ดิวิชันที่3คือแอสโคไมโครตาอันนี้ก็คือลักษณะของสปอร์นี่จะเป็นแบบแอสโคสปอนะคะ อันที่4ก็เป็น division b a s i d i o p a r p นะคะ division basidiomycota อันนี้คือสร้างสปอร์แบบ b a s i d i o p a r p นะคะส่วนอันสุดท้ายนี่คือเป็น d u r o m y c o t a นะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกที่สร้างสปอร์แต่ไม่ทราบว่าเป็นชนิดใดนะคะก็จัดรวมกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์ในการแบ่งนะคะ สิ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังใจนะคะคร่าวๆคราวานีเ้เสร็จเรียบร้อยไปหมดทั้งสี่อาณาจากักรแล้วก็อาณาจักรสุดท้ายคืออาณาจักรที่5คืออาณาจักรฟังใจเนี่ยคร่าวๆแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงอาณาจากักรสัตว์อีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะพูดถึงตัวอย่างของข้อสอบ นะคะอ่าทวนอาณาจากักรจัดนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตให้ดูนะคะเริ่มต้นถ้าเกิดนักเรียนอ,อ,อ่านนะคะหนึ่งนักเรียนต้องสามารถแบ่ง หรือใช้เกณฑ์ในการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะถ้าเกิดเป็นพวกสัตว์เกณฑ์ที่เขาจะใช้อันดับแรกก็คือใช้เนื้อเยื่อนะคะใช้ช่องว่างแล้วก็การสมมาตรเพราะเวลาเขาจะถามเนี่ยเขาจะถามแบบเปรียบเทียบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเ,เริ่มตั้งแต่ไฟลัมแรกของอาณาจักรสัตว์เลยนะคะก็คือพอลิเฟอร่าก็คือพวกฟองน้ำเ,เขาจะเป็นหลายเซลล์นะคะแต่ว่าเนื้อเยื่อเนี่ย ก็คืออาจจะถูกแบ่งออเป็น2หรือไม่ก็ได้นะคะไม่แบ่งออกเป็น2ชั้นแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นซิเลนเตาต้าอันนี้พวกไฮด้านะคะจะมีเนื้อเยื่อ2ชั้นซึ่งเขาเรียกว่า b บเลเทอรัลนะคะส่วนตั้งแต่เพนีิเฮลมมเทสลงมานะคะก็จะมีเนื้อเยื่อ3ชั้นหมดเลยส่วนช่องว่างในลำตัวเนี่ย p o l ิเ e r ร์ราซิเลน r a t a แล้วก็ p e n t i h e r m t t s เนี่ยไม่มีนะคะเอ่อนีมาโตดเนี่ยจะเป็นช่องเทียมส่วนช่องลำตัวที่แท้จริงก็คือเป็น Anilida หมดเลยนะคะส่วนการสมมาตรเนี่ยคือก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดเป็น p o l y p h อ r a อาจจะมีสมมาตรแบบรัศมีคือเรเดียลก็ได้หรือไม่สมมาตรก็มีแต่ถ้าเกิดเป็น s ิ l ล n t e r a t a เนี่ยจะสมมาตรแบบเรเดียนะคะแล้วก็ เพนทีเฮลมิทิสนิมาตดาแอนิลิดาอาร์โปดาเนี่ยมอลัสกจะสมมาตรแบบไบเลท e ลล l หมดเลยนะคะมาที่เอ h ไฮโนเดอร์มาก็คือพวกดาวทะเลอันนี้ถ้าเกิดระยะที่เป็นตัวอ่อนก็สมมาตรแบบไบเลท e ล a l แต่ถ้าเกิดระยะที่เป็นตัวแก่หรือตัวเต็มวัยแล้วก็เป็นสมมาตรแบบเรเดียนะคะส่วนของคอดาต้านี่ก็จะเป็นแบบไบเลท e ลล l คือของคนเรานะคะคราวนี้ลักษณะอื่นๆอีกที่เป็นลักษณะเด่นนะคะก็ดูจากระบบเลือด p o l y p h r r a s l e n d น l a t a แล้วก็เ e n t i h e m เ t i s n น m a t o d a นี้ยังไม่มีระบบเลือดเลยนะคะส่วนระบบการย่อยก็เริ่มสมบูรณ์ที่ n e m a t o d a คือหนอนตัวกลมนะคะหนอนตัวแบรน,นี้มีปากเหมือนกันแต่ไม่มีทวารหนนะักเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะคะคราวนี้ ถ้าเกิดเป็น a n นิ l i d a อันนี้เป็นระบบหมุนเวียนเลือดเป็นพวกแรกแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบปิดด้วยส่วน Arthropoda, Mollusca แล้วก็ Echinodermata อันนี้ถ้าเกิดภาพรวมก็คือจะเป็นแบบเปิดแบบปิดจะมีอีกทีนึงก็คืออยู่ที่ c o ดา e ้า a t a แล้วนะคะระบบทางเดินอาหารเนี่ยคือสมบูรณ์หมดแน่นอนนะคะคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันนะคะ อันดับแรกเลยก็คือ,อนักเรียนลองดูนะคะข้อที่หนึ่งจากตารางนะคะตรงนี้เขากำหนดให้สัตว์เนี่ยชื่อของสัตว์มานะคะโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมีกิ้งก่าจิ้งเหลนลิงลมกระรอกกลุ่มที่สองมีจิงโจ้น้ำจิงโจ้ปววาหนูผีกลุ่มที่สามจะมีจงอางตะของต,ติู๊ต กระนะคะกลุ่มที่4จะมีมมาน้ำค้างคาวงูดินและแย้กลุ่มที่5จะเป็นกระแต่แมวน้ำเป็ดและอึ่งอ่างเขาถามว่าจากลักษณะทางอนุกรมวิธานเนี่ยกลุ่มไหนใกล้เคียงกันมากที่สุดและก็กลุ่มไหนใกล้เคียงกันน้อยที่ทสุดนะคะจากตรงนี้นักเรียนก็จะสามารถตอบได้ว่านั่นคือข้อที่2นะคะกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือ จงอางตะขงตุต,ตุแล้วก็กะพวกนี้ถือว่าเป็นสัตว์เลยคานทั้งหมดเลยนะคะส่วนม้าน้ำขังคาวงูดินและยะจะอยู่คนละกลุ่มเลยนะคะคนละคลาสเลยก็คือม้าน้ำเนี่ยจะเป็นพวกปลากระดูกแข็งส่วนขังคาวเนี่ยจะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงรูปด้วยนมนะคะงูดินเนี่ยจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนแยะเนี่ยจะเป็นสัตว์เลยคานเพราะฉะนั้น ข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ2นะคะคือกลุ่มที่ใกล้เคียงกันมากคือ3แล้วก็ใกล้เคียงกันน้อยที่สุดคือกลุ่มที่4นะคะคราวนีอ้อันนี้ก็คือเป็นการศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยดูจากซากดึกดำบรนหรือฟอสซิลนะคะเขาถามว่าลักษณะใดที่สำคัญที่สุดที่จัดอาร์คีออฟเทลิก ic, เนี่ยว่าเป็นนกเป็นนกโบราณน,นะคะ,ะก็จะมีฟันปลายนิ้วมี ปปีกมีนิ้วขามีเกรดเท้ามีนิ้วและเล็บมีปีกใช้บินหรือล่อนได้สุดท้ายก็คือมีขนเป็นแผงถ้าเกิดถูกจัดให้เป็นนกเพราะฉะนันลักษณะเด่นนะคะก็คือลักษณะของขนจะเป็นแผงซึ่งสามารถแยกออกจากสัตว์เลี้ยงลูกนมนมนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงลูกน,น้่ยนมเนี่ยขนจะเป็นเส้นนะคะต่อมาเราจะมาดู อาณาจักรการถามคำถามแบบอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คือเราจะรวมหมดเลยทุกอาณาจักรนะคะข้อที่สามก็คือ,อ,อถามเกี่ยวกับพืชนะคะกลุ่มพืชในข้อใดที่เรียงลาดับจากพืชชั้นสูงไปยังพืชชั้นต่ําได้ถูกต้องอันนี้ก็คือเมื่อสักครู่เราทบทวนไปแล้วนะคะโดยเวลาเรียนเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากพืชที่ยังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งวิวัฒนาการสูงที่สุดคือพืชด,ดอกคราวนี้เราจะมาดูกันว่า ข้อไหนถูกต้องนะคะอันนี้เขาให้เรียงลำดับจาก,จากพืชชั้นสูงไปยังพืชชั้นต่ำนะคะข้อแรกจะเป็นริเวอร์เวจอกยญ้าถอดปล้องแล้วก็ผักแว่นข้อที่2เป็นแหนะจอกหูหนูหญ้าถอดปล้องแล้วก็ริเวอร์เวข้อที่3แปะกว้วยผักแว่นสวนสองใบจอกหูหนู4เป็นแปะกว้วยไหวทนอยแหนะแดงแล้วก็ยาลิพาวหรือยาลิพาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เลือก นักเรียนควรเลือกข้อ2นะคะก็คือจะเริ่มต้นจากแหนซึ่งถือว่าเป็นพืชดอกนะคะมีวิวัฒนาการสูงที่สุดแล้วก็มาจากหูหนูก็คือพวกเฟิร์นนะคะแล้วก็ย้าถอดปล้องนะคะแล้วก็ริเวอร์เวสก็คือ,อยังไม่มีท่อลําเลียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารเลยก็ถือว่าเป็นพืชชั้นต่ําสุดนะคะเอานี้ข้อต่อไปก็คือพยาไส้เดือน มีลักษณะสําคัญต่างจากไส้เดือนดินยังไงนะคะพยาไส้เดือนเนี่ยจัดให้อยู่ในพวกหนอนตัวกลมนะคะหรือไฟลัมนีมาโตด้าส่วนไส้เดือนดินเนี่ยอยู่ในพวกอานิลิดานะคะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของไส้เดือนดินนี่จะสูงกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ลักษณะสําคัญที่ต่างกันก็นกคือข้อแรกเขาถามข้อแรกก็คือ,อ,กกคอไม่มีระบบเลือดและลําตัวไม่มีปล้องข้อที่สองมีระบบเลือดแบบ เปิดลำตัวมีปล้องข้อที่สามีแพทย์แยกจัดก,การมีระบบเลือดแบบเปิดข้อที่สี่เป็นพญาตในทุกๆก,กลุ่มของไฟลั่มนี้แล้วก็ไม่มีระบบเลือดเพราะฉะนั้นข้อที่ควรเลือกก็คือข้อที่หนึ่งนะคะก็คือว่าพยาธไส้เดือนเนี่ยมีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่มีระบบเลือดนะคะแล้วลำตัวก็ไม่ได้แบ่งเป็นปล้องด้วยส่วนไส้เดือนดินเนี่ย เป็นพวกแรกที่เริ่มมีระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็เป็นระบบหมุนหมุนเวียนเลือดแบบปิดด้วยนะคะลักษณะลำตัวของไส้เดินดินก็คือเป็นหนอนปล้องเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อบปล้องเนี่ยชัดเจนนะคะเราจะมาดูตัวอย่างข้อที่5กันนะคะนั่นก็คือเป็นการดูว่านักเรียน จะสามารถดูแบบใช้ไดโคโตมสัสคีเป็นไหมนะคะโดยเขาจะบอกลักษณะเด่นของสิ่งมีชีวิตนั้นๆมาให้แล้วให้เราวิเคราะห์ดูว่าสิ่งลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยจัดให้อยู่ในกลุ่มใดหรือมีสิ่งมีชีวิตใดอยู่ในกลุ่มนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือนะคะกำหนดให้ A เนี่ยเป็นพืชที่มีลำต้นขนาดเล็ก เป็นเหลี่ยมสีขาวมีลาซอยแตก่กิ่งเป็นคู่มีใบเกรด็ดแล้วก็สร้างอับสปอรที่กิ่งนะคะ B เนี่ยมีรากลำต้นและใบเจริญดีแล้วใบอ่อนหมุนตัวคล้ายลานนาฬิกาแล้วก็เป็นใบประกอบ C มีลำต้นขนาดเล็กเป็นข้อปล้องมีสีเขียวภายในลำตัวกลวงใบมีขนาดเล็กสีน้ำตาลแยกออกเป็นรอบๆข้อมีการสร้างสตอเบอรีอยู่บริเวณปลายยอดส่วนด มีลำต้นลากใบเจริญดีแล้วเส้นใบเป็นขนานดอกสีขาวแล้วก็มีกลีบดอก6กลีบนะคะเพราะฉะนั้นดูจากลักษณะต่างๆของ A B C และ D เนี่ยควรจัดให้พืชใดต่อไปนี้นะคะอยู่ในกลุ่มต่างๆข้อแรกเลยนะคะข้อที่1ลักษณะของ A เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพืชที่มีลำต้นขนาดเล็ก เป็นเหลี่ยมสีเขียวมีลายซอยแต่กิ่งเป็นคู่มีใบเกล็ดมีการสร้างอับสปอร์ที่กิ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าจะเป็นหวายานอยนะคะมีการแตกกิ่งออกเป็นคู่ๆอย่างในรูปที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วน B ลักษณะเด่นดูตรงนี้นะคะใบอ่อนเนี่ยจะม้วนคล้ายลานนาฬิกาจากปลายมายังโคนนะคะก็คือพวกเฟิร์นก็จะเป็นเฟิร์นใบมะขามเพราะฉะนั้นนี่ถูก2แล้วนะคะ ข้อ2กับข้อ3ถูกเหมือนกันต่อมา c มีลำต้นขนาดเล็กเป็นข้อบปล้องนะคะมีสีเขียวภายลำตุกภายในจะเป็นกลวงนะคะแล้วก็ใบเนี่ยขนาดเล็กมีการสร้างสรารพิบริเวณปลายยอดก็คือยอดถอดปล้องส่วนสุดท้ายคือ d นะคะดี D. ก็คือมีลำต้นลากใบเจริญดีแล้วเส้นใบขนานกันดอกสีขาวแล้วก็มีกลีบดอกหกกลีบนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพืชที่มีเส้นใบขนานก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกและคนเลือกก็คือข้อที่3นะคะก็คือไวทยทนอยเฟิร์นใบมะขามญ้าถอดป้องแล้วก็กล้วยไม้ป่านะคะคราวนี้เรามาดูอีก อันนี้ก็คือต้องจำชื่อของคลาสหรือว่าของไฟลัมต่างๆให้ได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเขาจะกำหนดชนิดของสัตว์มานะคะแล้ถามว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นนะ่ะจัดให้อยู่ในคลาสใดหรือไฟลัมใดนะคะอันนี้ก็คือมีตุ๊ตตูมีสไลมันเดอร์มีก้างแล้วก็มีแมงดาทะเลนะคะ,ะมาดูกันตุ๊ตตูเนี่ยจัดให้อยู่ในสัตว เลยคานนะคะเพราะฉะนั้นดูจากข้อแรกก็คือเป็นพวกเลปทีเลียนะคะวันข้อที่4ก็จะถูกละสลามันเดอร์อันนี้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะอยู่ตามที่ชื้นสูงก็เป็นพวกแอมฟิเบียส่วนก้างเนี่ยกุ้งก้างปูอยู่ในคาสเตเชียนะคะแล้วก็สุดท้ายแมงดาทะเลอันนี้ก็คืออยู่ในเมอร์ลอสตอม t าตาเพราะฉะนั้นข้อที่เลือกนะคะได้ถูกต้องก็คือข้อส ะะแต่บางคนอาจจะไม่คุ้นกับชื่อสัตว์สักนิดนึงเพราะทัานนกักเรียนต้องดูชื่อของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแต่ละกลุ่มให้ดีๆนะคะคราวนี้เรามาดูกันเป็นพวกสาหร่ายบ้างนะคะเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยจัดให้อยู่ในหลายอาณาจักรเลยไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินอยู่ในมนาน่านะคะสาหร่ายสีต่างๆอยู่ในอาณาจักรโพติสตาแล้วก็สาหร่ายหางกระลอกเนี่ยอยู่ในพืชดอกนะคะ เราจะมาดูกันว่าเขาถามว่าลักษณะใดไม่ใช่คุณสมบัติของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะคะก็สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเนี้ยอยู่ในอาณาจากาักรมอนรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเลือกก็คือข้อที่2นะคะมีโรงเขาวัตถุทั้งสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินในคลอรอพาสเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่ไม่ใช่นะคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือข้อใด อยู่ในไฟลัมคอดาต้าแล้วก็คลาสอาร์เรสเนดาตามลําดับคอดาต้านี่ก็คือจะเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะพวกเอมฟิออกซัสกับเพียงหัวหอมเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็จะถูกต้องนะคะก็คือ id, เอมฟิออกซัสปลาตีนปลาวานอันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะคะแต่อาร์เรสเนดานี่คือพวกที่มีขา8ขานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ควรเลือกก็คือเอมฟิออกซัสกับแมงป่องนะคะจัดให้อยู่ใน ทั้งสองกลุ่มอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของข้อสอบนะคะเอนทานเก่าๆสิ่งที่นักเรียนจะดูเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะนักเรียนต้องจําลักษณะเด่นที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นแต่ละอาณาจักรได้แล้วก็ชื่อของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตใดบ้างอาศัยอยู่ในอยู่ใน ไฟลัมหรือในดิวิชันใดนะคะแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะต่างๆให้ได้ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทำข้อสอบได้ดีนะคะสวัสดีค่ะ